สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำโดรายากิกินเองง่ายๆสูตรนี้ทำง่ายแป้งนุ่มฟูค่ะไม่ต้องมีเตาอบก็สามารถทำได้ไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยในขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ค่ะเราใช้เป็นไข่ไก่ในตู้เย็นนะเบอร์2ค่ะน้ำตาลทรายขาวความหวานสามารถปรับได้ตามชอบค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะจากนั้นใส่เกลือนมจืดในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีนมจืดก็สามารถใช้เป็นน้ำเปล่าแทนได้ค่ะกลิ่นวานิลาใส่ลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวไข่นะแล้วก็เป็นน้ำผึ้งค่ะถ้าใครไม่มีก็สามารถตัดเป็นน้ำตาลได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่การที่เราใส่น้ำผึ้งจะช่วยทำให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะจากนั้นใส่เป็นเนยเค็มเราใช้เป็นเนยเค็มละลายนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นเนยจืดก็ได้ค่ะและการที่เราใส่เนยลงไปแบบนี้จะช่วยทำให้ขนมของเรามีความหอมแล้วก็ทำให้ตัวขนมของเรามีความนุ่มค่ะพอใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปเสร็จแล้วก็ให้เราตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตีจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วนะคะตัวน้ำตาลทรายก็ละลายดีแล้วค่ะต่อไปเรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ผงฟูแล้วก็เป็นแป้งเค้กค่ะเราก็จะนำแป้งลงไปร่อนก่อนนะเพราะเราต้องการให้ตัวขนมของเรามีความฟูค่ะพอเราร่อนแป้งลงไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้ตะกร้อมือค่ะตะล่อมคนแป้งให้เข้ากันดีเลยในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทำอย่างเบามือนะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งฟุ้งกระจายค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะคนผสมแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันดีเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็เนียนละเอียดดีแล้วค่ะส่วนความข้นเหลวของแป้งก็จะประมาณนี้นะก็คล้ายๆกับนมข้นหวานค่ะพอเราตีแป้งจนเนียนละเอียดดีแล้วเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีเพื่อให้ตัวแป้งได้อิ่มน้ำค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนำพลาสติกแรปมาแรปไว้แบบนี้นะคะเพื่อกันตัวแป้งของเราไม่ให้โดนลมค่ะพักแป้ง15นาทีค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีพลาสติกแรปก็สามารถใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นมาปิดไว้ก็ได้ค่ะในช่วงที่พักแป้งให้ครบ15นาทีเราก็จะนำกระทะของเรามาตั้งไฟค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกระทะแทฟลอนนะแล้วก็ใช้เป็นแก๊สปิกนิกค่ะส่วนไฟที่เราใช้เราใช้เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ตั้งกระทะไปจนกว่าจะร้อนดีตอนนี้เราก็ได้พักแป้งของเราครบ15นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งออกมาคนอีกรอบค่ะเพื่อให้แป้งที่ตกตะกอนนอนก้นได้ตื่นตัวนะตอนนี้เราก็ได้ตั้งกระทะจนร้อนดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำแป้งลงไปหยอดบนกระทะเลยนะในการหยอดแป้งทุกครั้งจะต้องคนค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีและเวลาหยอดจะต้องหยอดแป้งลงตรงกลางค่ะส่วนการหยอดแป้งก็ให้เราตักได้ตามความชอบเลยนะคะพอหยอดแป้งลงไปเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เรารอค่ะจนกว่าตัวแป้งจะมีฟองอากาศขึ้นมาด้านหน้านะตอนนี้หน้าแป้งก็มีรูอากาศเต็มเลยค่ะก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วนะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแง้มดูค่ะโอเคค่ะตอนนี้แป้งของเราก็สุกแล้วนะจากนั้นเราก็จะกลับด้านแป้งค่ะสีก็จะสวยประมาณนี้เลยนะส่วนใครที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็สามารถอบต่อไปได้ค่ะแต่ในขั้นตอนนี้ของเราสีก็กำลังสวยเลยค่ะส่วนในขั้นตอนกลับด้านแป้งไม่ต้องใช้เวลานานนะใช้เวลาแค่30วินาทีก็พอค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะตักแป้งออกไปพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนำแป้งลงไปหยอดรอบใหม่ในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนด้วยนะในส่วนกระทะนะเราไม่ทาน้ำมันนะคะเราใช้เป็นกระทะเทฟลอนค่ะในการหยอดแป้งก็ให้เราเทลงไปตรงกลางค่ะและการหยอดแป้งเราจะต้องใช้ภาชนะที่เท่ากันนะเวลาเราหยอดตัวแผ่นแป้งจะได้มีขนาดที่เท่ากันค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะรอจนกว่าจะมีฟองอากาศขึ้นมาค่ะส่วนใครที่มีฝาหม้อก็แนะนำให้นำมาปิดแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำให้ขนมของเราสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะตอนนี้ขนมของเราก็เริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็แสดงว่าขนมของเราเริ่มสุกแล้วค่ะในขั้นตอนนี้ขนมของเรายังไม่สุกดีนะเราก็จะรอต่อไปอีกค่ะต
อนนี้ขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะวิธีสังเกตนะคะให้ดูตรงหน้าแป้งค่ะถ้าแป้งไม่แฉะแสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะกลับด้านขนมของเราเลยค่ะสีก็จะได้ประมาณนี้นะใครที่ชอบเข้มอ่อนกว่านี้ก็ปรับตามความชอบของตัวเองเลยค่ะในส่วนของเราก็จะเอาสีประมาณนี้กำลังสวยเลยค่ะต่อไปนะเราก็จะคว่ำหน้าขนมของเราลงประมาณ30วินาทีพอประมาณนี้เราก็จะตักขนมของเราขึ้นไปพักไว้ค่ะตอนนี้ขนมของเราก็คว่ำหน้าลงครบ30นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักขนมของเราขึ้นเลยค่ะส่วนในขั้นตอนการทำครั้งต่อไปก็ให้เราทำเหมือนเดิมค่ะหยอดแป้งลงไปตรงกลางนะก่อนที่จะหยอดแป้งก็แนะนำให้คนก่อนค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราขอทำให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำแผ่นโดรายากิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะส่วนตัวไส้ค่ะเราก็จะใช้เป็นฟิลลิ่งช็อกโกแลตนะก็ยี่ห้อนี้เลยค่ะส่วนใครที่ต้องการทำไส้เองก็สามารถทำได้นะแต่เราเน้นสะดวกค่ะทำกินเองง่ายๆนะก็ใช้ฟิลลิ่งแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะตักช็อกโกแลตนะคะเราจะใส่ไปบริเวณตรงกลางค่ะในขั้นตอนนี้เราจะเน้นตรงกลางนะพอใส่ไส้ลงไปได้ตามต้องการแล้วจากนั้นเราก็จะนำแป้งโดรายากินะมาประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบกดให้แน่นนะการที่เรากดบีบแบบนี้ก็เพื่อต้องการไม่ให้ตัวไส้ไหลออกมาค่ะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกรอบค่ะพอตักไส้ลงไปเสร็จแล้วก็ให้เรานำแผ่นขนมมาประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็กดบีบให้แน่นเพื่อไม่ให้ตัวไส้ไหลออกมาค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูโดรายากิทำกินเองง่ายๆค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำโดรายากิสูตรนี้ทำง่ายยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ